ผมจะบอกความลับของผมเดี๋ยวอยากจะบอกความลับของผมในการตั้งชื่อให้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ตั้งชื่อไม่เป็นนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ตั้งชื่อไม่เป็นแล้วพอตั้งชื่อไม่ได้เนี่ยหรือตั้งชื่อคลิปไม่ได้หรือว่าตั้งชื่ออะไรต่างๆไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยผมบอกเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดคนตั้งชื่อเป็นผมบอกได้เลยความเพราะว่าผมเป็นนักเขียนไงสมัยก่อนเป็นนักเขียนเยอะไงแล้วก็ตั้งชื่อหนังสือให้ตัวเองบ่อยๆแล้วก็มีครั้งนึงที่ตั้งชื่อหนังสือพลาดไปแล้วก็เลยเรียนตั้งแต่วันนั้นนะเข็ดตั้งแต่หนังสือเล่มที่3ของผมนะครับมันทำให้ผมเรียนรู้ได้ไงว่าการที่มีโปรดักต์อะไรทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามสำคัญที่สุดเลยคือภายนอกแพคเกจจิ้งและชื่อหนังสือก็เหมือนหนังสือคนซื้อที่ปกจำไว้ people buy books by the cover คนซื้อหนังสือที่ปกจำไว้เลยจำไว้ตลอดชีวิตคนซื้อคุณที่รูปร่างหน้าตาภายนอกคุณก่อนคนจะซื้อของของคุณดูภายนอกคุณก่อนเลยไม่ต้องเถียงห้ามเถียงอันนี้ห้ามเถียงอันนี้มันเป็นหลักสัจธรรมความจริงเลยคนส่วนใหญ่จะสอนว่าอะไรนะอย่าดูคนที่ภายนอกแต่ไม่เคยมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นหมื่นปีแสนปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่าพอภายนอกจบก็ดูภายในด้วยแต่ภายนอกต้องมาก่อนนะในธุรกิจเหมือนกันในเชิงธุรกิจคุณอยากจะรู้ไหมว่าผมทำเงินยังไงเป็นร้อยล้านเป็นหลายร้อยล้านด้วยจากแค่ชื่อวันนี้จะให้ความลับยกตัวอย่างอะไรบ้างชื่อมี14พลังทวีกดแรงดึงดูดกับการเงินในสมัยนู้นแล้วก็อะไรนะแบรนดิ้งพันล้านเนี่ยมันแบบมันทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าเรียนคือผมโดนเรียนมาหมดเลยเพราะชื่ออาจารย์โดนแล้วได้ผลป่ะล่ะได้ผลคุ้มไหมล่ะคุ้มได้โหจากไม่มีอะไรจนได้หลายสิบล้านเนี่ยคุ้มไหมล่ะ40ล้านได้ข่าวโหถึงหมดแล้วครับเรียนตั้งแต่ตอนอายุ23อ่ะเหรออืมแล้วไปใช้ได้ผลอะไรบ้างใช้ได้ผลนะครับตั้งแต่เรื่องพลังจิตของอาจารย์ที่อาจารย์สอนไปตั้งแต่กดแรงดึงดูดตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่ไม่มีใครมาพูดเรื่องกดแรงดึงดูดเลยผมก็เอาไปใช้นะครับจนทุกวันนี้ก็ใช้กับตัวเองได้ผลในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นดึงดูดเรื่องที่ดินดึงดูดเรื่องคนขายที่ได้แล้วเราก็ได้ส่วนแบ่งมาด้วยอะไรที่แบบ Amazing มากๆแล้วก็ได้เรื่องของการทำแบรนดิ้งทำการตลาดทำคอร์สออนไลน์เงี้ยผมเรียนกับอาจารย์หมดเลยนะผมไม่ได้ไปเรียนกับคนอื่นเลยนะอาจารย์ล้วนๆเลยจนมาถึงทุกวันนี้จนมาเป็นครูเป็นโค้ชได้ก็เป็นเพราะอาจารย์นี่เขาอายุยังไม่ถึงต้องบอกก่อนเขายังไม่ถึง30เลยนะอายุ29นะแล้วก็ได้มีเงินเป็นสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยใช่ครับเป็นก็เป็นหลักหลายสิบล้านนี่40ล้านแล้วครับอืมเก่งมากนะครับถ้าใครอยากจะได้เดี๋ยววันนี้จะให้ความลับเนี่ยผมจะอัดคลิปอยู่พอดีเลยอยากดูอัดคลิปไหมหัวข้อคือแจกของฟรีแจกหลักคิดร้อยล้านเอาไปเลยเออหัวข้อนี้ดีกว่าแจกหลักคิดร้อยล้านเอาไปเลยผมบอกได้เลยนะอย่าตั้งชื่ออย่าทำอะไรที่ลงทุนเยอะๆไปก่อนจนกว่าจะฟังคลิปนี้ทำไมเพราะว่าคนเช่นถ้าคุณตั้งชื่อไปแล้วแล้วไปสกรีนของในร้านสมมติเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วคุณไปแบบตั้งชื่อที่มันเหมือนคนอื่นเนี่ยยกตัวอย่างมีรู้สึกของคนหนึ่งเขาชื่อบ้านไร่ไออุ่นใช่ไหมบ้านไร่ไออุ่นซึ่งคือแถวนั้นมันมีบ้านไร่เต็มไปหมดอ่ะทำไมที่ขับรถพอลลี่บอกขับรถไปแถวนั้นมีแต่บ้านไร่เต็มไปหมดเลยผมบอกแล้วคนจะหาเราก็ไม่เจอพอเริ่มต้นคำว่าบ้านไร่นี่แม่งมากันเต็มเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยนะครับทุกคนนะข้อหนึ่งเลยคือต้องฉีกแนวคนอื่นต้องไม่เหมือนคนอื่นต้องแตกต่างออกมาจากคนอื่นนั่นแหละคือคีย์คุณรู้ไหมว่าตอนที่ Apple สร้างอ่ะ Apple สร้างธุรกิจอ่ะคนอื่นไม่มีบริษัทชื่ออะไรวะเป็นจะเป็นตัวหนังสือ3อันตลอดเลยหรือเป็นชื่อเนื้อตลอด IBM IBM แล้วชื่อเนื้อแบบพวกไออะไรที่แม่งคนจำไม่ได้ข้อนึงที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือไอข้อไอเป็นตัวอักษรน่ะตัวอักษรที่แม่งแบบที่ไม่มีใครจำได้ผมบอกได้เลยคนไอตัวอักษรส่วนใหญ่ไม่มีใครจำได้แล้ว Apple อยู่ดีมันเป็นบริษัทเทคโนโลยีไงคน IBM บริษัทMicrosoft ก็มาพร้อมๆกันแต่มันมีเนิร์ดกว่า Microsoft อ่ะเนิร์ดมากๆเลยแบบผมนึกชื่อไม่ออกแล้วแต่ว่ามันแบบจำไม่ได้อ่ะอยู่ดีๆมันก็แบบเอา Apple ละกันจำได้แล้วเป็นตัว A ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเอาความแตกต่างคุณจะต้องแตกต่างออกมาจากคนอื่นไม่งั้นจะไม่มีใครจำคุณได้คุณอย่าคิดนะคุณอยู่คนเดียวในตลาด
คนแม่งชอบคิดว่าพอตั้งธุรกิจมันถือว่าเขาเก่งอยู่คนเดียวอู้กูทำอาหารอร่อยมันน่าจะมีคนมากินเยอะคุณรู้คนทำอาหารอร่อยแม่งเป็นล้านทั่วประเทศไทยเข้าใจเปล่ารีสอร์ทก็มีทุกเวลาคนที่มันเปิดธุรกิจมันเพิ่งรู้ไงเขาว่าเพิ่งเอาตกลงกูมีคู่แข่งเยอะขนาดนี้เลยแล้วคนอื่นก็ไม่ได้มันนั่งสนใจอะไรกูเยอะแยะนะจริงๆแล้วผมบอกได้เลยอย่าพอตอนผมเป็นคอนดักเตอร์คุณจำไหมกูรู้ไหมผมนึกว่ากูเป็นคนคอนดักเตอร์คนเดียวในโลกเนี่ยกูตอนนั้นอยู่ที่ออสเตรเลียเราเป็นคอนดักเตอร์กูไปอยากเป็นคอนดักเตอร์อยู่คนเดียวพอไปอเมริกาแม่งแทบจะปลายหินเข้าไปในอากาศอ่ะมันจะไม่ตกหัวคนหนึ่งที่เป็นคอนดักเตอร์เพราะคนทุกคนทำไมทุกคนไม่อยากเป็นคอนดักเตอร์กันหมดเหมือนคุณก็เหมือนกันนะเวลาคุณเปิดธุรกิจทุกคนจะอยากทำเหมือนคุณหมดทุกคนจะออกมาคิดมีความคิดเหมือนคุณหมดเลยคุณจะไม่ใช่เดียวเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่คุณจะทำได้คือตั้งชื่อให้แตกต่างตั้งชื่อให้แตกต่างข้อสองคือชื่อต้องบอกผลลัพธ์ที่คนอยากได้ไม่ใช่ตั้งชื่อเท่ๆคนชอบเขาจะตั้งชื่อเท่ๆนะชอบตั้งชื่อเท่ๆคุณไปเห็นเต็มไปหมดเลยตั้งชื่อเท่ๆแต่คนแม่งไม่รู้ว่ามึงขายอะไรอ่ะจริงค่ะอาจารย์เออตั้งชื่อไม่รู้มึงขายอะไรเอามาเพื่ออะไรผมนี่กำลังจะตั้งชื่อคอร์สว่า The Vortex ว้าว The Vortex นะครับแต่คนไทยไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร Vortex มันคือลมหมุนต้องอธิบายเยอะถ้าชื่อคุณต้องอธิบายเยอะมันจบแล้วนะเข้าใจเปล่าชื่อคุณต้องอธิบายเยอะมันจบแล้วนะถ้าคนแม่งต้องถามพูดว่าอะไรอ่ะสะกดว่ายังไงอ่ะหมายความว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะเขาไม่ซื้อแล้วเขาไม่มีเวลาคุณเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ลูกค้าคุณไม่มีเวลามานั่งสืบสอบหานะจริงเขาไม่มีเวลาเขาไปที่อื่นเลยเขาไปซื้อที่อื่นเลยเข้าใจป่ะนั้นโหแบบวันนี้ให้รุนแรงมากนะ2ข้อทุกชื่อนี่คือทุกอย่างเลยผมบอกได้เลยใครอยากจะเรียนคอร์สนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคเรื่องการตั้งชื่อด้วยคุณไม่ได้ตั้งชื่อให้ตัวเองคอร์สชื่อว่าพลังจิตปฏิหารประจิตปฏิหาร9พลังที่คุณยังไม่เคยใช้9พลังที่คุณยังไม่เคยใช้แล้วมันจะเสียดายไหมถ้าคุณอยู่ทั้งชีวิตอะแบบไม่เคยรู้เลยว่ากูมีพลังนี้ด้วยหรอมีศักยภาพแบบนี้ด้วยหรอให้พอลลี่ช่วยบอกหน่อยแนะนำขอหน่อยจับคู่แพ็คคู่กับอะไรจุนจิกับจักรวาลให้เขาหน่อยนี่ตรงนี้ก็ได้ถ้าใครสนใจนะคะคุณแนะนำเลยนะคะว่าวันนี้นะเรา CF กันแบบแพ็คคู่นะคะวันนี้แพ็คคู่ราคาสุดพิเศษนะคะปกติแล้วคอสเนี่ย 26,900 บาทนะใครสนใจวันนี้นะถ้าใครลงทะเบียนนะคะพลังจิตปฏิหารวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะเป็นออนไลน์ 16,900 บาทนะคะแล้วคุณสามารถแลกซื้อจูนจิตกับจักรวาลในราคาเพียงแค่ 19,900 บาทแล้วเรียนวันที่ 16,900 บาทนั้นแล้วเรียนวันที่16เดือน916เดือน9โอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะ169เหมือนกันเรียนวันที่16เดือน9แนะนำเลยนะคะทุกคนรีบไป CF ด่วนๆที่ LINE @นะคะ @bundit ได้ลงทะเบียนเลยราคานี้กำลังจะเปลี่ยนนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดอยากเข้ามาเจอตัวเพิ่มอีก 5,000 บาทค่ะเพิ่ม 5,000 บาทได้ซีข้างหน้าแล้วได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยใช่แล้วได้เข้ามาเจอตัวเรียนสดเลยนะครับในคอร์สนี้ชื่อว่าพลังจิตปฏิหารถ้าใครอยากจะซื้อเป็นแพ็คคู่ราคาเท่าไหร่แพ็คคู่เนี่ยคุณสามารถแลกซื้อคอร์สที่2ในราคาเพียงแค่ 19,900 บาทปกติจุนจิกับจักรวาลเนี่ย 26,900 บาทแล้วค่ะสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยนะที่ LINE @bundit ค่ะโอเคถ้างั้นก็เราขอลากันไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณมากที่มาฟังอย่าลืมคุณสามารถที่จะใช้พลังของคุณได้คุณสามารถที่จะให้โลกนี้มันรับใช้เราได้แม่งโลกนี้มันสีโรล่าอะโคตรจะมันอะทุกคนรู้ป่าวชีวิตผมโคตรมันอะนึกอะไรอยากได้อะไรแม่งจักรวาลจัดการมาให้หมดเป็นองค์ประกอบส่งมาทุกอย่างไปตามที่ฉันสั่งการโคตรจะดีชีวิตโคตรดีมีความสุขคุณก็เป็นแบบนั้นได้ผมรับประกันนะครับถ้าคุณรู้เทคนิคที่โลกนี้มันมาเพื่อรับใช้คุณคุณเจ๋งอะจริงค่ะอาจารย์โอเคนะครับทุกคนบ๊ายบายเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ